วัสดีครับท่านผู้ชมรายการสุดยอดมวยเอกก็กลับมาพบกับท่านทุกคืนวันศุกร์เวลาอย่างนี้แหละครับ5 ทุ่มเศษปกติเราจะมีมวยมันมวยดีๆในรอบสัปดาห์มาฝากแฟนๆให้ได้ชมกันทั้งมวยในอดีตภาพมวยมันๆแต่วันนี้นะครับเราจะมีแบบวีรพลสเปเชียลวีรพลล้วนๆแต่เป็นการชกในแบบมวยไทยกับคู่มวยระดับยอดมวยไทยในไฟที่ตื่นเต้นที่สุดดีใจที่สุดชกยากที่สุดชกกับใครมากที่สุดแต่จะชกกับใครไปดูได้ที่เมนูเลยครับชกกับซัมซันเป็นไฟที่ตื่นเต้นที่สุดชกกัน2ครั้ง4ยก3นับกับอีก2เทคนิคน็อคเอาท์ดีใจที่สุดเมื่อครั้งกระชากเข็มขัดแชมป์ในรุ่นจูเนียร์แบนเทมเวทของเวทีมวยราชดำเนินมาจากศิลปไทยจ็อกกี้ยิมเบอร์เรอร์ปิ่นสินชัยคือนักมวยไทยที่ชกยากที่สุดหากชกครบยกวีรพลบอกว่าแพ้แน่แต่มีไฟหนึ่งที่ชนะน็อคชกกับนพเดชสรวดีชกกัน5ครั้งวีรพลแพ้เพียงครั้งเดียววีรพลจัดว่าเป็นนักมวยจังหวะฝีมือคนหนึ่งจึงไม่กลัวมวยประเภทจังหวะฝีมืออย่างครหัสสสุภาวันยังเคยเอาชนะมาแล้วฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่เครื่องยนต์เทอร์โบ12วาล์ว116แรงม้ารถกระบะนิรภัยคันแรกวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นแชมเปี้ยนโลกในรุ่นแบนเทอร์เวทของสภามวยโลก WBC วีรพลนครหลวงโปรโมชั่นจัดได้ว่าเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวงการมวยเมืองไทยทุกมวยไทยก็เป็นแชมป์ถึง3รุ่น3ตำแหน่งทุกมวยสากลก็เป็นแชมป์โลกทั้ง WBA และล่าสุดสภามวยโลกหรือว่า WBC วีรพลเป็นนักมวยไทยคนที่6ที่ไปคว้าแชมป์โลกจากที่ญี่ปุ่นโดยคนแรกนภาเกียรติบัญชัยคนที่2ชนะประบุทินคนที่3พิชิตชอศิริวัฒน์ต่อมาก็ฉัตรชัยดัชบอยยิมวันดีจอเจริญวีรพลได้เป็นแชมป์โลกครั้งแรกเมื่อวันที่17กันยายน2538ได้มาจากดาวรุ่งจอศิริวัฒน์แล้วก็มาเสียให้กับนานาคอนดูนักชกชาวกาน่าเมื่อวันที่28มกราคม2539วีรพลรอนานอยู่ถึง2ปี11เดือนกับอีก1วันจึงได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นก็ทำสำเร็จนะครับในยกที่6นิสสะใจคนทั้งชาติเมื่อครั้งที่ยิงชกมวยไทยในศึกดาวรุ่งจุเจริญเวรพลสาพรมหรือนครหลวงโปรโมชั่นจัดได้ว่าเป็นนักมวยที่มีความรับผิดชอบตัวเองสูงแล้วก็มีพี่ชายวาเดนสมันตางเป็นคนล่อเป้าเมื่อมีรายการชกโปรโมเตอร์จะส่งนักมวยในค่ายมาเป็นคู่ปล้ำคู่ซ้อมนี่ก็ดาวรุ่งชูธนะหรือดาวรุ่งชอศิริวัฒน์เข้ามาเป็นคู่ลงนวมให้กับเวรพลตอนนั้นไปถ่ายทำปลายปี2534โปรโมเตอร์ศึกดาวรุ่งจุเจริญคุณอังมอก็ส่งคู่ปล้ำตัวใหญ่ๆในภาพเอกพลชูธนะโดนเทล้มที่เดินมาก็เมืองฟาเล็กเกียรติวิเชียนมาเป็นคู่ปล้ำวีรพลบอกว่าปล้ำกับมวยตัวใหญ่ทำให้แข็งแกร่งขึ้นวีรพลสาพรมไม่เคยกลัวมวยฝีมืออย่างมวยอย่างคฤหาสน์เนี่ยผมไม่กลัวครับเป็นมวยฝีมือส่วนมากจะแพ้กันจนโจ๊กสุดท้ายจะชิงแข้งจริงอะไรกันจังหวะกันนะครับต่อยง่ายครับในศึกดาวรุ่งจุเจริญจันทร์24มิถุนายน2534วันนั้นวีรพลสาพรมชกกับคฤหาสน์ สสุภาวันในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นับว่าเป็นยอดมวยที่มือด้วยกันทั้งคู่ประเภท IQ เกิน180ในภาพเป็นการชกในยกที่4กรรมการผู้ห้ามคือกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์เมื่อวันจันทร์24มิถุนายน2534เมื่อ7ปีก่อนดูเวลาการชกของมวย IQ สูงนี่ซ้ายของคฤหาสน์ไปทีนึงชกกับคฤหาสน์นี่หลงหรือว่าโมโหแล้วเสร็จเรียบร้อยเลยตรงนี้เตะแล้วตั้งกระแพงไว้ด้วยนะครับคฤหาสน์แต่ว่าโดนผลักเทล้มไปด้วยดูวีรพลขวานะครับสูงเกงสีแดงลีลาการชกของนักมวยทั้งคู่ดูแล้วแฟนมวยนี่ตื่นเต้นกับเกมการชกคือชกไม่ดูเดือดแต่ว่ากลัวว่าออกหลุดจะแพ้นี่นะครับขวาของคฤหาสน์วีรพลลูกนี้โดนคฤหาสน์โต้คืนมาแล้วก็เตะก็ยังไม่เข้าโดนแทงได้ดอกนึงมาดูลีลาการชกของคฤหาสน์กำแพงหน้านี่ตั้งสวยวีรพลเข้ายากเหมือนกันนะครับออกก็ติดนี่ซ้ายของคฤหาสน์อีกมีแววนะครับในเรื่องของน้ำหนักหมัดกลัวหมัดหน้าของวีรพลนี่เป็นหมัดที่จะทำลายจังหวะคู่ชกได้ตลอดลูกปล้ำลูกล็อกลูกเข็นลูกไถลูกช้อนลูกชัยดูแล้วไม่ได้เป็นรองซึ่งกันและกันเลยในวันนั้นดูเวลาการปล้ำของทั้งคฤหาสน์และก็วีรพลเมื่อ7ปีก่อนนะครับดูคนซ้ายไปทีนึงเป็นมวยที่อัจฉริยะทั้งคู่นะครับค
พฤหัสนี่ยอดมวยจริงๆใครที่ชกกับพฤหัสทุกคนหลงมาหรือว่าหลุดแล้วไม่ได้นะครับนี่แหละครับที่เห็นขนาดนี้กรรมการผู้ห้ามพยายามเร่งเร้าเกมการชกให้เรียกว่าเร้าใจขึ้นมวยคู่นี้สังเกตให้ดีว่าถ้าใครเดินหรือว่าโมโหแล้วนี่จะเสียเปรียบเลยโอ้โหขวาดอกนี้เข้าพฤหัสไถนะครับไถหน้ายังได้โอ้โหลูกนี้เนื้อๆเลยปลายยกเพื่อผลโต้ไม่ได้แม่การชกของคู่นี้เร้าใจจริงๆไม่ใช่เป็นมวยที่ชกดุเดือดนะครับเพื่อผลชกแล้วเร้าใจแฟนๆนี่ชื่นชอบมีก๊อกสองหัวจิตหัวใจดีมีน้ำหนักหมัดใช้ได้มาเจอพฤหัสในยอดอัจฉริยะจริงๆออกได้ทั้งซ้ายเอาขวานำหน้าก็ได้ดีลาการชกของพฤหัสนะครับเป็นแบบธรรมชาติเลยใครที่ชกกับพฤหัสปวดหัวไปหมดแต่มาเจอกับวรพลแล้วเนี่ยวรพลก็ใจขวาดอกนี้เตะแล้วตั้งกำแพงด้วยนะครับวรพลทำไม่ได้ลูกนี้กินเปล่าเลยนะครับปลายยุติสี่แม่โดนไป2ดอกวรพลยังแก้คืนไม่ได้หลุดอีกแล้วหลุดไม่ดีนะครับชกกับพฤหัสนี่เรียนให้ทราบไปแล้วว่ายอดอัจฉริยะยอดเชิงจริงๆหมดยกที่4พฤหัสเดินเข้ามุมแบบพี่เลี้ยงนะครับเรียกว่าสบายใจว่างั้นเถอะดูภาพสโลว์อีกครั้งหนึ่งขวาลูกนี้ของวรพลโดนเข็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 นตามไปลูกนี้นะครับในช่วงนั้นสภามวยไทยโลกยังไม่งดการไถนาโดนไถแล้วเตะพลาดเข้าไปเกือบโดนหน้าดีว่าชงอ่อนไปนิดนึงมาดูอีกมุมนะครับมาดูว่าวรพลทำไมถึงไม่กลัวมวยเชิงวันนั้นชกกับคฤหาสน์ก็เป็นยอดเชิงเหมือนกันมาถึงยกสุดท้ายมาดูว่าวรพลนะครับที่บอกว่าไม่กลัวมวยเชิงชกกับมวยเชิงนี่ชกง่ายชกเรียกว่าสบายมาชกกับคฤหาสน์เขาจะแก้ทางหรือว่าอย่างไรนะครับที่จะเข้าทำหรือว่าไอ้ลูกแก้ลูกขยับกระฉับกระเฉงหรือว่าเหลี่ยมตัวนี่ดูลีลาการกล้ามของคฤหาสน์ซึ่งวรพลบอกว่าไม่กลัวมวยเชิงไม่กลัวมวยลีลาการชกอย่างคฤหาสน์ก็เคยชกกับวรพลมาแล้วที่เห็นในภาพขณะนี้นะครับวรพลสวมเกงสีแดงชกกันมาเมื่อ7ปีก่อน24มิถุนายน2534แม่ดูคฤหาสน์เป็นมวยที่รวดเร็วจริงๆนะครับชกกับใครก็แล้วแต่ตัวเองจะตัวเล็กกว่าจับลูกนี้ต่อย1 2ตามเตะอีกทีนึงมีแววมาตั้งแต่ช่วงชกมวยไทยเลยนะครับวรพลนอกเหนือจาก IQ ฝีมือจังหวะไม่มีหมัดหน้าที่เบิกทางไปก่อนตลอดเป็นหมัดกระแทกนี่นะครับก็ถือว่ากีฬาการชกไม่ได้หนีกันเลยกับคฤหาสน์ สุภาวรรณหันมาปล้ำหันมาเล่นในแล้วนะครับในตอนนี้เรื่องหัวใจพละกำลังของวรพลนี่เสมอต้นเสมอปลายตลอดแต่ว่ากีฬาการปล้ำการล็อกไล่แขนของคฤหาสน์เป็นนักมวยที่น้อยคนที่จะทำแบบคฤหาสน์ได้เหมือนกันแต่หัวจิตหัวใจของวรพลเหลือเกินเป็นมวยที่มีหมัดหน้าคอยรบกวนไว้ตลอดชิงจังหวะทำลายจังหวะได้ดีเบียดอีกแล้วนะครับในช่วงนี้ในปลายยกสุดท้ายตั้งกำแพงไว้อีกออกนิดนึงโอ้โหลูกนี้สวยดูนะครับลีลาการชกของวรพลที่บอกว่าไม่กลัวมวยเชิงเขาชกอย่างไรฝีมืออย่างไรออก IQ ลูกไหนตอนนี้ใกล้จะจบยกสุดท้ายเตะสาดไปเรื่อยมือไม่ตกนะครับสมองรุ่นพิษว่าผู้ชกจะเข้าอีท่าไหนคฤหาสน์แม่ทำท่าโอ้ลูกนี้ดีนะครับว่าคฤหาสน์นี่ล้มไปไม่ล้มแล้วเป็นเรื่องเหมือนกันลูกนี้สมองไอ้ทีนี้ทันกันจริงๆนะครับระหว่างวรพลมุมแดงน้ำเงินคือคฤหาสน์เป็นฝ่ายเข้าอีกมีถีบทำลายจังหวะไว้เรื่อยพอเริ่มจะเห็นคะแนนนิดหน่อยดูเวลาการชกของระหว่างยอดเชิงทั้งคู่ระบบการป้องกันตัวเนี่ยเหลือกินเหลือใช้เลยประเภทเซฟตี้เฟิร์สนะครับปลอดภัยไว้ก่อนมาดูนิดนึงพอปลายยกนี่ได้ชัดเจนนิดเดียวพอระบบการป้องกันตัวต้องยอมรับหมดยกสุดท้ายแม่กรรมการยังไม่ชูมือนะครับวรพลนี่ตีลังกาเลยดีอกดีใจวิ่งรอบสนามนะครับเหมือนกับตัวเองไปนั่งในใจกรรมการซึ่งให้คะแนนอยู่มาดูนะครับกรรมการเฉลิมประยัดทรัพย์รับไปคะแนนทั้ง3ท่านแล้วก็ชูมือให้วรพลสะพรมนะครับชนะคะแนนคฤหาสน์ สุภาวรรณ
ดูภาพช้าอีกครั้งนะครับลูกนี้นะครับเกี่ยวนี่แหละลีลาการชกยอดเชิงทั้งคู่มาดูไฟที่ดีใจที่สุดของวีรพลคงเป็นศิลปะไทยครับชิงแชมป์ร้อยสิบห้าปอนด์แล้วเราจักเป็นรองขึ้นมาแล้วมาสามารถชนะน็อกเขาได้ครับยก5ศึกดาวรุ่งชูเจริญพุธ23มิถุนายน2536วีรพลวันนั้นชกกับศิลปะไทยชกที่ยิมเป็นการชิงในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทที่ว่างหันหน้ามาขณะนี้ก็คือวีรพลสาพลอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินมาดูมุมแดงนะครับศิลปะไทยชกที่ยิมศิลปะไทยนี่ได้ขึ้นว่าเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งที่ชกยากนะครับลีลาการชกดีในภาพยุคที่4การชกกับวีรพลในวันนั้นกว่า3ยกแรกนะครับวีรพลก็ได้เปรียบนิดหน่อยประมาณเกือบๆ2เท่าตัวยกนี้เป็นยกที่4นะครับกรรมการผู้ห้ามชูชาติก้าวกิจวีรพลก่อนหน้านั้นก็ได้แชมป์จากพิพงศ์สิทธิ์โบเบในรุ่น108ปอนด์จูเนียร์ฟลายเวทแล้วก็รุ่นฟลายเวทนะครับ112ปอนด์ได้จากเสมอน้อยต่อบุญเลิศครั้งนี้ขึ้นมาชิงในรุ่น115ปอนด์นะครับมาดูว่าเชิงชกอย่างศิลปะไทยวีรพลนี่เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าไม่เคยกลัวมวยฝีมือไม่เคยกลัวมวยเชิงมวยเชิงนี่ชกได้ดีชกหรือว่าง่ายว่างั้นเถอะระบบการป้องกันตัวนี่นะครับโดนศิลปะไทยนี่เตะแม่แต่ว่าไม่ได้ตกใจหรือว่าไม่ยีระเลยเบียดไปเรื่อยหัวใจเด็ดนะครับจะสั้นกว่านิดนึงลงทุนก่อนด้วยโดนซ้ายของศิลปะไทยกันอีกเจาะยังไม่ได้ผลมวยวีรพลนี่ต้องดูยาวๆนะครับมีแต่มีทองเป็นชุดศิลปะไทยนี่เตะกวาดอยู่เรื่อยนะครับโดนหมัดของวีรพลไปหมัดนึงนี่ในการชกกับศิลปะไทยนะครับเมื่อ23มิถุนายน2536เมื่อ5ปีก่อนกำลังวีรพลมีเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเป็นนักมวยที่เรียกว่ารู้เรื่องของการฟิตซ้อมรู้หน้าที่ของตัวเองไม่ต้องมีใครมาควบคุมนะครับกว่าล่างไปทีนึงศิลปะไทยนี่ยุกยิกเป็นมวยที่ชกลำบากหลุดลูกนี้อีกแล้วเตะย้ำที่เก่าเวลาเดิมนะครับวีรพลสังเกตให้ดีว่าพอเริ่มจะทำได้สวยหรือว่าชัดเจนแจ่มใสไปแล้วมักจะไม่บุ่มบ่ามนะครับมวยที่ชกละเอียดละออจริงๆออกสวยออกเนียนระบบการป้องกันตัวบางทีบางครั้งได้ยอมลงทุนด้วยรู้ว่าลงทุนแล้วได้คืนนี่นะครับพอจับแล้วเบียดบุกเลยวีรพลสวมกางเกงสีน้ำเงินนะครับในครั้งนั้นก็ชิงในรุ่น115ปอนด์ก่อนหน้าก็เป็นแชมป์มาแล้ว2รุ่น108กับ112หนักหมัดนี่ต้องยอมรับมีพรสวรรค์มาตั้งแต่สมัยชกมวยไทยแล้ววีรพลหมดยกที่4มาดูภาพช้านะครับตรงนี้วีรพลโดนนะครับดอกหลังไม่โดนออกข้างนิดนึงนี่แหละครับตอนผู้ชกไปอยู่ในมุมอับแล้วออกแข้งเลยดูภาพช้าอีกครั้งนะครับนี่เจาะลูกนี้เจาะยางนะครับตัวย้ำที่เก่าเวลาเดิมของวีรพลมาถึงยกสุดท้ายขวามือนะครับกางเกงสีน้ำเงินวีรพลซ้ายมือศิลปะไทยจ็อกกี้ยิมเมื่อ5ปีก่อนนะครับ23มิถุนายน2536ในศึกดาวรุ่งที่เจริญที่เวทีมวยราชดำเนินวีรพลชกแล้วนี่เป็นนักมวยที่ชกตัวขาวสะอาดด้วยจะชกกับใครก็แล้วแต่ไม่มีซ้ำเติมคู่ชกหรือไม่ได้บอกคู่ชกว่าจะเจ็บหรือว่าไม่เจ็บเป็นนักมวยที่เก็บอาการแล้วก็ซ่อนความรู้สึกได้ดีศิลปะไทยต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วนะครับพอเปิดเกมแล้วนี่ตัวเองไม่ถนัดด้วยโอ้โหขวาหมัดนี้เต็มหมัดโอ้โดนอีกหมัดนึงแล้วนี่นะครับใช้แววในเรื่องของแชมป์โลกในอนาคตจริงวีรพลนะครับสะพรมกางเกงสีน้ำเงินศิลปะไทยแดงเป็นมวยที่ชกละเอียดนะครับ
ดูลีลาการชกของศิลปไทยโอ้โดนฮุกซ้ายหมัดนี่ไม่เหลือนะครับกรรมการชูชาติกล่าวกิจนี่ไม่ต้องนับแล้วหันมาชูเลยทีเดียวโอ้โหดูตะเบ้ครับนับเลยนะครับวีรพลสาพรมโอ้โหสุดๆเลยนะครับหมัดหลังในฮุกซ้ายเข้าคางของศิลปไทยจ็อกกี้ไม่เหลือเลยนะครับหมัดหลังหมัดนี้นะครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆในยกที่5นะครับไม่ต้องหาคะแนนแล้วดูภาพช้านะครับขวาไปก่อนตรงนี้เริ่มเป๋เตะตามด้วยนะครับเป็นมวยที่ไม่บุ่มบั่มมีนาทีทองและฉายเป็นชุดเหมือนกันนี่นะครับมาดูมุมนี้อะไรเกิดเปรี้ยงโอ้โหลูกนี้ไม่เหลือจริงๆนี่แหละครับเป็นไฟที่ดีใจที่สุดของวีรพลสาพรมนะครับนี่แหละครับตีลังกาไปเลยโอ้โหสะใจนะครับนี่ก็อีกไฟในศึกดาวรุ่งทีวี47ศุกร์23กันยายน2537วีรพลสาพรมกับแสนไกลสิทธิ์กูออสพิกัด117ปอนด์นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นยอดมวยที่เคยขับเที่ยวกับวีรพลมาถึง4ครั้งทัดไม่ลงแพ้ชนะกันไปคนละ2ครั้งในภาพเป็นการชกยกที่3ศึกดาวรุ่งทีวี47ศุกร์23กันยายน2537ในครั้งนี้เป็นการชกกันเป็นครั้งที่4แล้วก็ใน3ครั้งแรกวีรพลก็ชนะเพียงครั้งเดียวมาดูว่าในครั้งนี้วีรพลทำได้ดีแค่ไหนแสนไกลนี่มีฉายาว่าทารกอัจฉริยะเลยทีเดียวลีลาการเตะนี่เหลือเกินนะครับเป็นมวยจากมวยใหญ่แสนไกลวีรพลต้องเป็นฝ่ายลงพุทธโดนขวาแสนไกลไปอีกทีนึงจะเป็นมวยที่แฟนๆชอบนะครับเพราะว่าชกทีไรนี่เป็นสะอาดอาบน้ำเรียบร้อยฟองสบู่เรียบร้อยไม่เคยมีกลิ่นนะครับเป็นมวยที่ชกประทับใจด้วยวีรพลเจอกับแสนไกลซึ่งขับเคี่ยวกันมาแล้วถึง3ครั้งนะครับวีรพลแพ้ไป2ชนะ1ครั้งนี้เป็นครั้งที่4น่าดูแล้วชกกับแสนไกลนี่ชกยากนะครับมวยที่เน้นออกสวยออกแข้งได้เฉียบเฉียวนี่แหละครับดูลีลาการชกของแสนไกลวีรพลได้เปรียบผู้ชกที่แต่ละครั้งที่เขาได้เปรียบเพราะว่ามีหมัดนี่แหละครับหมัดขวาหมัดนี้โอ้โหจับกบเลยนะครับโอ้โหมึนเลยนะครับใจของแสนไกลยังถึงยังสู้กรรมการผู้ห้ามธีระนวรานับไปแล้ว8ดูวีรพลนะครับพอได้นับไปแล้วนี่แสนไกลบวกแล้วแม่แป๊บเดียวหายงงเลยนะครับแสนไกลยั่วเลยว่าโดนหมัดของวีรพลลงไปนับมวยพอได้นับแล้วนี่สถานการณ์เปลี่ยนเลยนะครับแสนไกลหันมาจ้วงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อาชีพของแสนไกลนะครับปกติเป็นมวยเตะพอโดนนับไปแล้วนี่ต้องแก้คืนกว่าหันมาทุกอย่างใส่หมดแม่พอมวยโดนนับไปแล้วนะครับอย่างแสนไกลเป็นมวยเชิงต้องเข้าแล้วหมดยกที่3มุมแบบสง่าผ่าเผยเลยนะครับมาดูภาพช้าในยุคที่3หมัดไหนนะครับนี่แหละครับยังหมัดแรกไม่นี่แหละลูกนี้นะครับเข้าบ้องหูเลยแสนไกลนี่ยักแย่ยักยันเลยนะครับจะไหว้ครูใหม่ด้วยกินกาให้ดูซะก่อนวีรพลฟอร์เรนเจอร์ใหม่พร้อมคานการกระแทกถุงลมนิรภัยเบรก ABS ฟอร์เรนเจอร์รถกระบะนิรภัยคันแรกเครื่องดื่มฉลามฉลามบุกคนสู้ชีวิตวีรพลบอกว่ามวยที่ชกยากที่สุดมวยที่ต่อยากที่สุดนะครับน่าจะเป็นเบิกเลือดปิ่นสินชัยครับเพราะเขาเป็นมวยที่เหนียวแน่นเก็บอาวุธเก่งพี่น้อยแกต่อยแบบประสบการณ์สูงด้วยครับถ้าครบยกมาหลายผมแพ้ทุกทีแต่มีครั้งหนึ่งผมแพ้นอกยก2แต่ถ้าครบยกเนี่ยแพ้แน่ครับมาดูในศึกอสวินดำนะครับจันทร์13ธันวาคม2536วันนั้นวีรพลสาพรมชกกับเบิร์เลอร์ปิ่นสินชัยพิกัด117ปอนด์กางเกงสีน้ำเงินนะครับวีรพลสาพรมซ้ายมือกางเกงสีแดงเบิร์เลอร์ปิ่นสินชัยยกที่1กรรมการผู้ห้ามทรงศักดิ์เจริญพงศ์
วีรพลยอมรับนะครับว่าชกกับเบอร์เรอร์นี่ประสบการณ์สูงอัจฉริยะจริงๆชกกันมา2ครั้งแรกวีรพลไม่สามารถชนะเบอร์เรอร์ได้มาดูที่ตัวเองกลัวเหลือเกินว่าชกกับเบอร์เรอร์นี่ชกยากชกเย็นเป็นนักมวย IQ สายตาโอ้ยฝีมือกินขาดวีรพลยอมรับจริงๆนะครับด้วยน้ำใสใจจริงของลูกผู้ชายเลยว่าถ้าชกครบ5ยกทีไรแล้วก็มักจะสู้เบิกเลิกปินลิชัยไม่ได้สักทีมาดูไฟนี้นะครับวีรพลจะล้างตาได้อย่างไรกางเกงสีน้ำเงินนะครับขวาไปหมัดหนึ่งเบอร์เรอร์นี่ไซตา IQ ประสบการณ์สูงเป็นมวยเตี้ยแต่ว่าอาวุธรอบตัวแล้วออกแข้งนะครับแต่ละแข้งออกเนียนไม่แน่นอนไม่ออกด้วยและบวกกับความใจเย็นของเบอร์เรอร์แล้วเนี่ยผู้ชกหลายๆคนนะครับโบเข้าไม่ถึงหลงทางเล่เหลี่ยมหลงกระทงหลงทางไปแล้วนี่ยังไงก็เรียบร้อยเบอร์เรอร์แต่เบอร์เริ่มมีจุดเปราะนิดนึงโดนจังๆนี่มักจะไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันในไฟนี้เป็นไฟที่3แต่ช่วงในวันนั้นก็เมื่อวันที่13ธันวาคม2536เมื่อ5ปีก่อนวีรพลไม่กล้าบุ่มบามนะครับชกกับเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มนี่เรื่องความใจเย็นนี่ต้องยอมรับแม้กระทั่งแฟนมวยยังให้ฉายาเป็นมวยที่ใจเย็นมากกีฬาการชก IQ วีรพลยอมรับจริงๆว่ามาชกกับเบอร์เรอร์ในชกยากที่สุดถ้าครบ5ยกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นวีรพลยอมรับว่าแพ้สู้ความเร็วสายตา IQ สมองมวยของเบอร์เรอร์เยอะนะครับดูให้ดีสายตาเป็นมวยเตี้ยด้วยแต่ว่าศาสตร์แข้งออกอาวุธแล้วคู่ชกนี่กันยากกันไม่ได้โดนสะสมโดนย้ำจนกระทั่งอ่อนระทวยหรือแม้กระทั่งเข้าไม่ติดตกเป็นเป้าไปเยอะลูกซ้ายหมัดนี้ก็ไม่เข้าโดนเตะจับตัดลูกนี้ล้มไปทีนึงขึ้นมาหมดยกที่1มาดูภาพช้านะครับวีรพลนี่ชกกระเบิกเรื่องนี้ต้องใจเย็นถ้าใจร้อนนี่เข้าเป้าเข้าทางเบอร์เริกสมองมวยมาชมในยกที่2เมื่อ5ปีก่อนนะครับ13ธันวาคม2536ไฟนี้เป็นไฟที่3 2ไฟแรกวีรพลไม่สามารถชนะเบอร์เริกได้เลยครบ5ยกแพ้ทุกทีวีรพลยอมรับนะครับว่าเบอร์เริกนี่เก่งเป็นมวยที่ชกยากดูลีลาการชกของแข้งเนียนแน่นและหนักมวยที่ประสบการณ์มากวีรพลต้องเบียดนะครับเตะขาไปทีซ้าย1 2ขวาโดนแล้วนะครับเบอร์เริกนั่งแล้วการทรงศักดิ์นับไปเรื่อยนะครับวีรพลดีใจจริงๆแม่มาล้างแค้นล้างตาได้ในไฟที่3โอ้โหเบอร์เริกยังไม่ฟื้นนะครับหมัดหลังดูแล้วไม่จะเท่าไหร่แต่ว่าโดนเข้าเต็มเป้านะครับมาดูภาพช้านะครับเขี่ยล่างไปก่อนเขี่ยอีกทีนึงซ้ายโดนหมัดหน้าไปแล้วนะครับหมัดหลังอีกหมัดหนึ่งเต็มๆนะครับจ้วงหมัดหลังนี่เลยครับแขนบังไปนิดนึงโดนเข้าค้างนะครับเบอร์เริ่มนี่ล้นเลยดูนะครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งเบอร์เริ่มนั่งแล้วนะครับนักมวยที่ชกกับวีรพลมากครั้งที่สุดนพเดชครับต่อยกัน4ครั้ง3ครั้งแรกชนะครั้งสุดท้ายแพ้ครับมาดูการชกในวันนั้นนะครับศึกดาวรุ่งชูเจริญพุธ18มีนาคม2535นพเดชสรวดีวีรพลสาพรมพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ขวามือนะครับนพเดชสรวดีอสุรเมืองสิงห์ยกนี้เป็นยกที่2ชกกันเมื่อ6ปีก่อนวีรพลนี่เป็นมวยที่ใจเย็นหัวใจเด็ดโดนทีไปทีนึงนพเดชในช่วงนั้นต้องยอมรับดูหน้าตานะครับยังอ่อนๆอ้อเป็นมวยที่ออกแข้งเลยสวยงามแข้งซ้ายนี่เหมือนกับ
ประเภทอัตโนมัติเลยนพเดชวีรพลชกกับใครก็แล้วแต่นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้เปรียบเพราะว่าเรื่องช่วงชกถึงจะเตี้ยกว่าโดนตัดล้มไปทีนึงนพเดชชกว่าใจเย็นจริงๆนะครับนพเดชก็ไม่เข้าวีรพลเคลียร์อีกโดนซ้ายก็ติดพระเดชแฟนมวยยอมรับเป็นมวยแข้งออกเนียนออกคมดูคนเบียดแล้วนะครับโดนซ้ายของนพเดชเป็นมวยที่แข้งซ้ายแล้วชกได้รัดกุมวีรพลต้องเบียดต้องติดนะครับวีรพลนี่มีกำปั้นที่ทำให้คู่ชกนี่ไม่กล้าบวกไม่กล้าเข้าเหมือนกันจะลงแกล้งก็กลัวหมัดของวีรพลนี่เลยครับเป็นมวยที่อาวุธเยอะครอบตัวมีนาทีทองมีปล้ำมีเข่าแถมมีหมัดนี่เสริมเติมแต่งของวีรพลไปด้วยลีลาการไล่สืบของวีรพลขวาลำตัวเน้นนะครับเน้นเตะพระเดชการไม่ตกเพราะว่าแข้งซ้ายนี่ทำลายจังหวะคู่ชกได้ดีได้งามดูขวาหมัดนี่ก้นเตี้ยไปแล้วนะครับนพเดชทำท่าเมามึนดูวีรพลนะครับเหมือนพยักร้ายที่ล่าเหยื่อแล้วพอเริ่มทำได้จะแจ้งชัดเจนแล้วนี่เน้นเลือกเป้าแต่งหมัด1 2มาขาไปทีนึงโดนนี่แหละครับเลือกเป้าเน้นหมัดเลยวีรพลพอคู่ชกหายงงหายมึนแล้วนี่ไม่บุมบามนะครับดูสายตาลีลาการชกดูสายตาของวีรพลนะครับโดนขาของนพเดชนพเดชหายงงหมดยกที่2ดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งเขี่ยล่างไปทีนึงก่อนขยับจับบาดตรงนี้เททิ้งล้มเลยนพเดชอาวุธเยอะรอบตัวแล้วก็แถมใจเย็นมีหมัดด้วยนะครับวีรพลนักมวยหลายคนนะครับพอมีหมัดก็มีนี่เลยครับหมัดนี้เป๊ปัดมาดูยกที่3นะครับเป็นยกอวสานของนพเดชกางเกงสีแดงฝ่ายขยับไปอีกวีรพลพอยก2นี่ทำได้จ่าแจ้งตั้งรับแล้วนะครับเขี่ยฐานไปทีนึงความกดดันต้องอยู่ที่นพเดชแล้วปกติเป็นมวยตั้งรับแล้วเตะยก2เสียเปรียบนะครับโดนหมัดไปยกนี้ต้องปราบต้องตีแล้วคิดจะกินวงในนะครับมาดูอะไรจะเกิดขึ้นยกนี้เป็นยกเอาสารของกางเกงสีแดงนะครับนพเดชสรวดีทุกคนมาเม้มเลยนะครับมองเห็นหมดตั้งกำแพงไว้ด้วยไม่มั่วนะครับชกแบบออกข้างนิดนึงแต่แทกซ้ายไปหมัดนึงขวายาวๆขวาแล้วตั้งกำแพงไว้ด้วยเตะก็ติดอีกนพเดชเกี่ยวเปรี้ยงเข้าไปทีนี้โมโหแล้วนะครับนพเดชเพราะว่าเสียขบวนแล้วเข่าอีกเตะไปทีนึงขวายังไม่เข้านะครับดูลีลาการชกออกข้างออกนิดเดียวความใจเย็นนี่หมัดซ้ายนี่เป็นหมัดหน้าหมัดกระแทกโอ้โหเตะลูกนี้แน่นหนักของวีรพลเก่งน้ำเงินนะครับเปรี้ยงหมัดนี้ไม่โดนเตะตามอีกทีนึงเริ่มหลวมแล้วนะครับนพเดชโดนซ้ายกระแทกไปก่อนขวาอีกทีนึงเลือกเป้าแล้วตอนนี้ชกไม่บุบบังตรงนี้จับขาได้ตัดล้มไปอีกนพเดชเริ่มอ่อนแล้วนะครับดูแล้วเสียเปรียบเยอะตอนนี้เข่าอีกกลางแขนกลางมือไว้เสร็จบังก็ตีไม่ได้ครับมีหนุ่มพยันทำไปด้วยวีรพลสิบหนุ่มพ่อคูณนะครับแต่ว่ามีหนุ่มพยันทำอีกโอ้โหนพเดชตรงนี้ทำสวยบุกนะครับแต่ว่าหน้ารอยเป็นน้ำตัดแม่ประยูนนี่ไม่ได้โอ้โหขวาหมัดนี้นะครับนั่งเลยโอ้ค่อยๆนอนแล้วนะครับโดนขวาสั้นๆนะครับของวีรพลกรรมการนับไม่ให้ชกต่อแล้วเพราะว่าเมาหัวใจยังสู้นะครับแต่ว่าประสาทการทรงตัวของนพเดชไม่ทำงานแล้วเพราะนั้นว่าวีรพลสาพรมนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาไปในยกที่3
ดูภาพช้าอีกครั้งนะครับก่อนที่อวสานของนพเดชนี่แหละครับหมัดนี้เข้ากระโดงคางเลยและมีแจมด้วยคือซ้ายอีกหมัดหนึ่งค่อยๆง่วงและนอนไปเลยเท่าไรก็ไม่ลุกไม่ฟื้นแล้วเพราะว่าขวาจับเปาะเข้าคางพอดีนี่แหละครับที่วีรพลบอกว่าชกกันมากครั้งที่สุดคือ5ครั้งนะครับวีรพลเป็นฝ่ายชนะ4แล้วก็แพ้นพเดชเพียงครั้งเดียวมาดูไฟที่ตื่นเต้นที่สุดของวีรพลตื่นเต้นที่สุดน่าจะเป็นซัมสันครับเพราะว่าไฟแรกผมแพ้นครยก2แล้วผมกลับไปแก้มือที่ลุมพินีสามารถชนะนครยก2โดยที่ยกแรกนี่ผมโดนต่อยนับ8พอดีระฆังช่วยไว้ครับยก2นี่ผมก็เดินไล่ต่อยจนล้ม3นับอ่ะครับแล้วสามารถชนะ KO เขาได้ผมดีใจมากครับที่ชนะนครซัมสันเพราะว่าไม่มีใครสามารถชนะนครซัมสันได้ในศึกดาวรุ่งจุเจริญพุทธที่30ตุลาคม2534ซ้ายมือแสนเมืองน้อยรั่วแซมสั้นปัจจุบันนี้กับวีรพลสาพรมน้ำหนัก114ปอนด์มาดูการชกในวันนั้นนะครับพี่วีรพลบอกว่าตื่นเต้นที่สุดตื่นเต้นแบบไหนครับมาดูการดูห้ามชูชาติก้าวกิจยกนี้เป็นยกที่2วีรพลบอกว่าตื่นเต้นที่สุดแซมสั้นตอนนี้เป็นแชมป์ของ3,000 มวยโลกนะครับในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท115ปอนด์ช่วงนั้นใช้ชื่อว่าแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสักสั้นเดินบวกแล้วนะครับซ้ายไปหมัดหนึ่งวีรพลโดนแบนโดนอีกหมัดหนึ่งเมาส์นาทีทองนะครับเป๋ปัดโอ้โหเป็นชุดใหญ่นะครับใส่สูงนั่งเมนชุดนี้วีรพลยังมึนยังเมาอยู่มาสั้นสั้นตะลุยใหญ่เลยทีเดียวโอ้ยลูกนี้หล่นเลยนะครับการนับแค่1 2ไม่เอานะครับนี่เจ๊แดงโอ้โหดีอกดีใจเป็นการใหญ่ในทีมของแซมสันนะครับหรือว่าแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อเมษักนี่ครั้งแรกนะครับเมื่อ7ปีก่อนดูภาพช้าอีกครั้งนะครับลูกนี้2หมัดแล้วหมัดนี้แหละครับโอ้โหลอยทั้งยืนเลยวีรพลนี่ครั้งแรกนะครับมาดูครั้งที่2ชกกันในสนามเสืออังคาร11พฤษภาคม2536เมื่อ5ปีก่อนห่างจากครั้งแรก1ปี6เดือนกับอีก11วันมาดูวันนั้นนะครับยกที่1กรรมการผู้ห้ามชัยวัฒน์กีรติรวัตรวีรพลเจาะยางก่อนสั้นๆ5คนแน่นสนามเลยนะครับวันนั้นในศึกฐานเสืออังคาร11พฤษภาคม5ปีที่แล้วนะครับ2536วีรพลอยู่ทางขวามือนะครับสูงเกงสีกรมท่าดอกห้อยชายมีโบด้วยแซมสันนี่ยังแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับวีรพลไฟนี้มาแบบรัดกุมไม่บุ่มบ่ามนะครับเพราะรู้ฤทธิ์ของแซมสันแล้วแสนเมืองน้อยรู้ว่าแซมโอ้วีรพลขมำเลยนะครับลูกนี้โอ้โหเมาแล้วกรรมการชัยวัฒน์ปราดเข้านับประสาทการทรงตัวยังไม่ทำงานนะครับเอาให้ชกต่อแซมสันรู้ว่าแสนมือน้อยปราดแล้วนะครับปรีแล้วแม่ระฆังช่วยไว้ก่อนหมดยกที่1มาดูในยกที่2ไม่มียกต่อไปแล้วนะครับมีแค่ยกนี้อะไรจะเกิดโหนขวาไปก่อนมายก1นี่เสียเนื้อๆเลยนะครับเต็มๆหมัดเลยทีเดียวโดนแซมสันนี่สอยเข้าไปเหมือนทำท่าจะเป็นหนังม้วนเก่าด้วยมาดูยกที่2วีรพลเอ้ยเจาะยางแล้วนะครับเริ่มแซมสันนี่โดนขาซ้ายไปทีนึงแหมแต่หมัดของแซมสันนี่ต้องระมัดระวังนะครับก็เจาะยางวีรพลบวกแล้วนะครับค้ำบนเตะล่างโอ้โหโดนสอยของแซมสันอีกแซมสันนี่ฐานทำท่าจะแย่นะครับขาหลังเสียแรงโอ้หมัดนี่โดนของวีรพลเข้าไปแซมสันโอ้เมาแล้วนะครับเต็มหมัดเลยทีเดียวแซมสันกรรมการบาบูหรือว่ากรรมการชัยวัฒน์นะครับนับไป8เจาะยางอีกทีโอ้ขวาหมัดนี่หล่นเลยนะครับหลายพึงการที่ให้วีรพลเข้ามุมแม่ดูความใจเย็นของวีรพลนะครับกรรมการนับแซมสันไปแล้วยืนเฉยยืนนิ่งปาดเข้ามาเลยครับ2นับอีกทีนึงเมาเหมือนโอ้โหหมัดนี้ยางอีกกรรมการยังไม่จับนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ต้องนับนะครับครั้งที่3ตีลังกาให้ดูเลยวีรพลล้างแค้นแซมสันลูกเจ้าพ่อเมษักนะครับรู้ว่าแสนเมืองน้อยได้อย่างงดงามแม่ดูทีมงานของวีรพลนะครับมาดูภาพช้าอีกครั้งนึงแม่ยกแรกในจ้วงเอาวีรพลนี่หล่นเลยนะครับแซมสัน
นี่ลูกนี้ลูกขาก่อนเรียกว่าเตะตัดนะครับให้กำลังลดน้อยลูกนี้โดนชุดแรกก่อนนะครับเมานะครับยังไม่ฟื้นลูกนี้แต่หัวใจนี่ต้องยอมรับเด็ดขาดคือแซมสันรั่วแสนเมืองน้อยหัวใจเด็ดแต่ดูประสาทการทรงตัวนี่ยังไม่ทำงานเจาะล่างนี่สวนโดนขวาหมัดนี้ทั้งยืนนะครับหงายพึ่งเลยดีว่าหัวไม่ฟาดพื้นนะครับมาดูมาดของวีรพลในช่วงที่นับที่2ของแซมสันดูเดินแบบมั่นอกมั่นใจเลยว่าชุดหลังนี่ยังไงไงก็ไม่เหลือนี่แหละครับบรรจงเลยแต่งหมัดขวาหมัดนี้นะครับลอยก่อนดูวีรพลนะครับเป็นฝ่ายเดินรัดกุมนี่โดนอีกหมัดหนึ่งมาเมาเลยนะครับแซมสันวีรพลโชคกับแซมสัน2ครั้ง4ยก3นับกับอีก2เทคนิคอลน็อกเอาทำไมถึงวีรพลหน้าขรึมเป็นเพราะว่าผมขึ้นต่อยแต่ละครั้งเนี่ยผมตั้งใจต่อยแล้วผมจะไม่คิดเรื่องอะไรจะคิดแต่เรื่องการต่อยบนเวทีเท่านั้นมันทำให้เราเครียดหน่อยหน้าตาจะขึ้นแต่ข้างล่างผมสนุกครับไม่มีอะไรมาดูอิริยาบถของวีรพลนะครับส่งผู้ชกลงไปแล้วลงไปเล่าก็ยังเคร่งขรึมแต่นี่เบิกเริ่มนะครับนี่ศิลปะไทยครับไม่ร้อนไม่หนาวตีลังกาให้ดูก่อนนี่นะครับที่ชกกับหลังสวนในครั้งนั้นนะครับโอ้โหเลือดโกกเลยโดนซ้ายหมัดนี้ดีใจนะครับแต่ว่ายิ้มลึกๆอยู่ข้างในของวีรพลไม่แสดงออกครั้งนี้กับแซมสันหรือว่าแสนเมืองน้อยนะครับเป็นครั้งที่ประทับใจและดูเดือดจริงๆล้างตาล้างแค้นได้เพราะว่าไฟแรกแพ้น็อกครั้งที่2ชนะที่เรียกกันน็อกเอาท์